ปิดสถิติภารกิจค้นหา13ชีวิตทีมหมูป่ามิถุนายนสมาชิกทีมหมูป่า13คนเข้าไปในถ้ำหลวงและติดอยู่ภายในหลังน้ำท่วมจากฝนตกหนักสิบเอ็ดถึงสิบหกปีคืออายุเฉลี่ยของเด็กๆทีมหมูป่าโดยโค้ชเอกอายุ25ปีวันที่2กรกฎาคมเวลา 21:35 น.คือวันเวลาที่นักดำน้ำเข้าไปพบทีมหมูป่าภายในถ้ำกิโลเมตรคือระยะทางจากปากถ้ำถึงจุดเนินนมสาวที่หมูป่าอยูThank you คือคำพูดแรกที่เด็กๆทีมหมูป่ากล่าวกับนักดำน้ำชาวอังกฤษที่เข้ามาช่วยเหลือฮูยาคือคำพูดสร้างความฮึกเหิมของหน่วยซิลติดอันดับต้นๆของแฮชแท็กในโลกออนไลน์มี22ประเทศเข้าร่วมภารกิจช่วยทีมหมูป่าในครั้งนี้เจ้าหน้าที่มากกว่า 10,000 นายเข้าเป็นอาสาสมัครจิตอาสาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ต้องใช้นักดำน้ำกว่า90คนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่นำทีมหมูป่าออกจากถ้ำหนึ่งชีวิตวีรบุรุษถ้ำหลวงจ่าแซมเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจช่วยทีมหมูป่าสองร้อยดวงคือจำนวนหลอดไฟหลีดพระราชทาน
12,000 ลิตรคืออัตรากำลังการระบายน้ำต่อนาทีที่ได้มาจากเครื่องสูบน้ำพญานาคฝีมือคนไทยมากกว่า130ล้านลิตรคือปริมาณน้ำที่ถูกสูบออกจากถ้ำหลวงหกแสนลูกบาศก์เมตรคือปริมาณน้ำท่วมพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวงฮีโร่4ตำบลสละที่นา 617.25 ไร่เพื่อรับน้ำจากถ้ำหลวงโดยไม่ขอรับเงินเยียวยามากกว่า 100จำนวนโครงที่เจ้าหน้าที่สำรวจพบเหนือถ้ำหลวงระยะกว่า 1,700 เมตรคือระยะการเดินสายอากาศออกซิเจนไปถึงจุดเนินนมสาวเซนติเมตรคือขนาดช่องแคบเล็กที่สุดที่ชาวบ้านเรียกว่าลูมุดหนึ่งกิโลเมตรคือระยะทางยาวที่สุดที่ต้องดำน้ำต่อเนื่องภายในถ้ำห้าเมตรคือระดับน้ำที่ลึกที่สุดภายในถ้ำหลวงเมตรคือระยะทางที่เจ้าหน้าที่วางขวดอากาศจากโถง3ไปถึงจุดเนินนมสาวสองนักดำน้ำประกบเด็ก1คนเพื่อพาเด็กดำน้ำออกจากถ้ำเก้าชั่วโมง50นาทีคือระยะเวลาพาหมูป่าล็อตแรก4ชีวิตออกจากถ้ำไทยเคฟเลสคิวคือแฮชแท็กติดอันดับ2ใน Twitter หลังจากทีมหมูป่าล็อตแรก4คนได้รับความช่วยเหลือวันที่10กรกฎาคมคือวันที่หมูป่าคนสุดท้ายออกจากถ้ำยี่สิบแปดชั่วโมง30นาทีคือเวลาปฏิบัติภารกิจพาทีมหมูป่ากลับบ้านเสียงขอบคุณ Thank you และเสียงปรบมือดังขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสุดท้ายออกจากถ้ำรวม17วันคือระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ
ช่วยหมูป่าออกจากถ้ำหลวงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติครั้งนี้ได้สำเร็จก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ